มาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่วงของดีใน7 30วัน30อย่างนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็น EP ที่12แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่กระต่ายได้ไอเทมอะไรมาเมาท์มอยให้ฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูไอเทมเด็ดในคลิปนี้นะคะต้องเมาท์มอยแบบนี้ก่อนว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเราเจอครีมซองที่ขายอยู่ใน7แบบเยอะมากๆนะคะหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะคะแถมแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวออกมาอีกนะคะแต่ว่าที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีสารสกัดหลักๆที่มาจากแบบมะเขือเทศว่านหางจระเข้หรือแม้แต่สเนลนะคะเมื่อหอยทากหรือว่าสารสกัดที่เป็นแบบอารมณ์ประมาณแบบเลมอนนะคะแต่ว่าเขาจะมีแบรนด์หนึ่งนะคะที่เขาโดดออกมาจากกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นเจลบำรุงผิวมะรุมนะคะของแบรนด์จุฬาเฮิร์บนะคะมีขายอยู่ใน 7-Eleven ราคาอยู่ที่39บาทนะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าของแบรนด์จุฬาเฮิร์บพี่กระต่ายเคยใช้ตัวหนึ่งที่มันเป็นเจลแต้มสิวที่เป็นดอกดาวเรืองค่ะซองสีเหลืองๆนะคะตัวนั้นเคยใช้เราใช้ดีนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นเจลบำรุงผิวนะคะที่มีสารสกัดหลักๆเลยที่มาจากมะรุมหรือว่าโมริงก้านั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าผักอีหุ่มนะคะซึ่งผักอีหุ่มเนี่ยเขาจะเอามาทำเป็นอาหารเป็นแบบมันจะเป็นแท่งยาวๆค่ะตอนที่พี่กระต่ายจะมารีวิวตัวนี้นะคะเคยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาใน Google จะบอกว่ามะรุมเนี่ยประโยชน์ของเขาเยอะมากๆเลยนะคะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการบำรุงร่างกายหรือว่าการรักษาโรคบางโรคนะคะเช่นนะคะช่วยรักษาภูมิแพ้นะคะช่วยรักษาอาการคนที่เป็นหอบเป็นหืดนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยนะคะไม่หมดค่ะสามารถรักษาโรคกระดูกได้ด้วยนะคือแบบประโยชน์ของเขาเยอะมากต้องไปไล่อ่านดูคือแบบเยอะจริงๆนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณนะคะตัวโมริงก้าหรือว่ามะรุมเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการรักษารอยดำจากสิวแล้วก็ทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื่นด้วยนะคะซึ่งตัวของจุฬาเฮิร์บตัวนี้ส่วนผสมหลักๆเลยเขาจะมาจากมะรุมนะคะแล้วเขาจะบอกเลยว่าถ้าสรรพคุณดูแลผิวพรรณที่เขาเคลมมาอยู่ในซองนี้นะคะก็คือว่าสามารถรักษารอยแดงที่เกิดจากสิวได้นะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ริ้วรอยเหี่ยวย่นก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ผิวหน้าหมองคล้ำแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้ด้วยนะคะในซองนี้นะคะส่วนด้านหลังของเขานะคะเขาจะบอกเลยว่ามีสารสกัดที่มาจากพืชธรรมชาติบนเทือกเขาสวิตเซอร์แลนด์โอ้เฮ้ย39บาทนี่มีสารสกัดที่มาจากเทือกเขาสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดที่มาจากอาบูตินนะคะซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วว่าอาบูตินเนี่ยเขาก็จะช่วยแบบว่าทำให้รอยด่างดำเนี่ยจางเร็วแล้วก็ทำให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื่นด้วยนะคะแล้วก็เขาจะบอกเลยว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลที่ซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันนะคะเพราะว่าที่พี่ต่ายหาดู Google ในเมื่อเช้านะเขาจะบอกว่าจะสามารถช่วยลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็จะสามารถช่วยลดสิวได้ด้วยนะจ๊ะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเจลข้างในกันเลยว่าเป็นยังไงนะคะชิปเปิดยากเปิดยากอ่ะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นแคปล็อกแบบนี้ค่ะก็คือสะดวกสบายพกไปต่างจังหวัดได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นยังไงอ๋อเขาจะเป็นสีขาวข้นๆมองเห็นไหมนี่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นนะแล้วก็เป็นเจลแบบเป็นเจลใสๆข้นๆเลยค่ะไม่มีกลิ่นด้วยนะคะตัวนี้ใครที่สนใจเรียกได้ว่าเป็นครีมซองอีกแบรนด์นึงนะคะที่คุณสมบัติหรือว่าส่วนผสมที่มีอยู่ในซองนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเกินราคานะคะแล้วหาผลิตภัณฑ์ในเซเว่นที่มีส่วนผสมที่มาจากมะรุมไม่ค่อยมีด้วยจะเด่นๆก็จะเป็นของแบรนด์จุฬาเฮิร์บได้เลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่กำลังใช้แบรนด์นี้อยู่นะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าชอบไหมแล้วนะคะจะได้ให้เพื่อนคนอื่นเขาดูคอมเมนต์เป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อด้วยนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของพี่กระต่ายนะคะหวังว่าคลิปนี้จะชอบกันนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะมาดูกันว่าพี่ต่ายจะได้ไอเทมอะไรในเซเว่นมาเมาท์มอยให้ฟังต่อในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ